สไตเดอร์เป็นม็อบพาสซีฟที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์และส่วนมากก็จะพบเจอได้ในทะเลลาวาม็อบตัวนี้สามารถขี่ได้เหมือนม้าถ้ามีอานแต่ถ้าจะควบคุมก็ต้องใช้เบ็ดที่มีวาร์ปฟังกัสซึ่งพวกเขาเป็นม็อบที่สะดวกมากในการใช้สำรวจเนเธอร์เพราะพวกเขาสามารถเดินบนลาวาได้สไตเดอร์มีทั้งแบบเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งพวกมันจะใช้วาร์ปฟังกัสในการผสมพันธุ์แต่บางครั้งสไตเดอร์เด็กก็สปอนมาเองบางครั้งเด็กก็สปอนมาอยู่บนหลังผู้ใหญ่ได้และบางครั้งซอมบี้ไฟพิกลินก็สปอนมาบนหลังสไตเดอร์ได้เหมือนกันและถึงแม้ว่าสไตเดอร์เด็กจะโตแล้วมันก็ยังจะขี่หลังต่อไปซึ่งผู้เล่นก็สามารถขี่ได้แต่จะไม่สามารถบังคับให้มันเดินได้ถึงแม้ว่าจะมีเบ็ดวาร์ปฟังกัสแล้วผู้เล่นก็ไม่สามารถขี่สไตเดอร์เด็กได้เพราะเขาไม่รับอานเวลาสไตเดอร์ไปอยู่บนบกมันจะสั่นและเดินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นผิวของมันก็จะซีดลงเช่นกันและถ้าไปโดนฝนหรือโดนน้ำสไตเดอร์ก็จะได้รับดาเมจเมื่อสไตเดอร์ตายมันจะดรอปใหญ่และถ้ามีอานอยู่มันก็จะดรอปอานเช่นกัน